โยชน์ให้เข้ามาแย่งการทำกินของคนไทยทั้งนั้นครับแล้วคนไทยมันในเมื่อมันทำมาหากินไม่ได้ครอบครัวจะอยู่ได้ยังไงมีกรณีของอิสราเอลที่ไม่ยอมให้ต่างชาติมาถือหุ้นธนาคารตัวนี้มันเป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมครับสำหรับก็ถูกก็ทำเพราะก็ต้องปกป้องของเขาครับนะแต่ไม่ใช่ร้านค้าเล็กไอ้ค้าปลีกใหญ่ๆต่างชาติเข้าประเทศก็ไม่ได้ครับนะเขาก็เป็นสมาชิก WTO ครับแต่รัฐบาลโง่ไอ้พวกขายชาติเนี่ยนะมันให้มันช่วยสนับสนุนให้ร้านค้ายักษ์ต่างชาติต่างๆเนี่ยเปิดนะแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีร้านค้ายักษ์ต่างชาติอย่างเดียวไอ้ร้านค้ายักษ์ในเมืองไทยก็ทำลายการทำกินคนไทยอีกนะครับนะแล้วคนไทยจะอยู่ยังไงครับผมถามหน่อยนะอย่างประเด็นเรื่องธนาคารเนี่ยครับนะอันนี้บอกว่าท่านอมรินทร์คงจำได้ยุคแรกของการพัฒนาระบบธนาคารพ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ปี2505ครับเรากำหนดไว้เลยว่าธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นของคนไทยต่างชาติเนี่ยมาตั้งไม่ได้นะในเมืองไทยตั้งได้แต่สาขาย่อยครับนะสาขาใหญ่ก็ไม่ได้ขยายสาขาก็ไม่ได้นะใช่ครับสาขาเล็กๆเท่านั้นเองนะธนาคารทุกธนาคารนี่ต้องเป็นของคนไทยนะครับเราถึงมีเห็นธนาคารกรุงเทพธนาคารเกษตรกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะธนาคารกรุงไทยธนาคารสุขยาซึ่งเป็นของคนไทยทั้งนั้นนะฮะครับจนกระทั่งเรามาถูกฝรั่งบังคับปี25402540ตอนฟองสบู่แตกเนี่ย IMF เข้ามาบังคับเลยธนาคารต้องขายหุ้นขายสินทรัพย์เราก็เลยกลายเป็นธนาคารที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นนะสิงคโปร์ก็อาศัยบทบาทช่วงนี้แหละครับไหลเข้ามาเพราะว่า IMF นี่มีสาขาอยู่สิงคโปร์ด้วยนะครับมาซื้อหุ้นธนาคารใหญ่ๆในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวนี้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะที่เป็นของเอกชนเนี่ยประชุมกรรมการต้องพูดภาษาอังกฤษนะแล้วนายแล้วจ้านายมันสั่งมาก่อนนะเฮ้ยวันเองไปประชุมต้องพูดอย่างนี้นะนะแต่ผมจะขอเรียนกับท่านดร.วิชัยนิดหนึ่งนะครับคือตอนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะ2540IMF เนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่องค์กรการเงินระหว่างประเทศนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเอกราชไอ้เงินที่เราไปเอามาจากเขาเนี่ยประมาณ 14,000 ล้านเหรียญใช่ไหมครับครับเท่ากับการสร้างสนามบินดอนเมืองไอ้สนามบินที่ญี่ปุ่นกันไซกันไซนั้นเองอ่ะสนามบินนะฮะแต่ว่าไอ้ที่เคยเป็นของคนไทยอ่ะนะแล้วมันมีการออกกฎหมายมาให้ต่างชาติเข้ามาถือด้วยครับก็เพราะไอ้นักการเมืองไทยสารเลวทั้งหลายอ่ะมันขายชาติกฎหมาย11ฉบับที่มีการพูดถึงทั้งพวกนี้ด้วยนะมันไม่เจรจากับเขานะในหนังสือแสดงเจตจำนง มันก็แสดง อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่จะต้องเขียนเองนะฮะเสนอเองแล้วก็ต่อรองเห็นไหมกรีกเวลามันต่อรองกันยังไงนะอาร์เจนตินามันต่อรองกันยังไงนะแต่นักการเมืองไทยในยุคนั้นนะฮะที่มันมีอำนาจกันอยู่นะครับมันต้องการที่จะหาโอกาสที่จะครองประเทศไทยได้นานที่สุดแล้ววิธีที่จะทำก็คือว่าทำยังไงหลอกประชาชนว่า IMF มันเนี่ยมันมาบีบแต่ที่จริงมันบีบไม่ได้นะแสดงว่าสิ่งที่นักการเมืองพูดในเวลานั้นคือหลอกลวงคนไทยหลอกลวงคนไทยเพื่อที่ตัวเองเมื่อมีอำนาจแล้วครับมันจะได้ขายรัฐวิสาหกิจได้มันได้เงินนะขายนู่นขายนี่ได้มันได้เงินมันขายแบงค์ได้นะครับมันก็ได้เงินอีกครับนะแบงค์เนี่ยมีอยู่ครั้งนึงนะครับผมเคยคัดร่วมกันหลายคนหลายท่านต่อต้านไอ้แบงค์ฮ่องกงเชียงไฮที่มันจะซื้อธนาคารศรีนครจำได้ไหมธนาคารศรีนครเนี่ยมีสาขาตอนนั้นประมาณ300กว่าแห่งในประเทศไทยนะผมก็คัดค้านมันก็ต้องการเขียนจดหมายไปถึงไอ้ประธานของไอ้ฮ่องกงเชียงไฮแบงค์เลยนะครับว่าเฮ้ยอย่าทำนะทำก็นั่นนะไม่ยอมนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็เราก็ต้องการเราก็วิ่งไปหาผู้ใหญ่ตามที่เกี่ยวข้องอย่างไอ้แบงค์ชาติมั่งนะคนในแบงค์ชาติเขาชวนผมไปนะผมบอกผมไม่ไปอ่ะเพราะผมรู้นิสัยไอ้คนนี้นะนะผมไม่ไปเสียเวลาให้ท่านผู้ชมไปหาทีว่าเป็นใครผมไม่บอกนะเพราะผมรู้จักไอ้คนนี้ตั้งแต่เป็นหัวหน้ากองตอนอยู่กระทรวงการคลังนะ
แล้วเสร็จแล้วก็พวกนี้เขาก็ไปกันสองคนนะไปกันสองคนกลับมาผมก็ถามว่าเป็นยังไงนะเขาก็บอกอย่างที่คุณอมรินทร์พูดแล้วครับไปแล้วเสียเวลานะแล้วเขาพูดอะไรล่ะเขาบอกคนไทยมันทำกิจการแบงค์ไม่ค่อยเป็นดูสิทั้งที่คนไทยตั้งแบงค์ขึ้นมานะไม่รู้นั่นอะไรต่ออะไรแล้วการตั้งแบงค์เนี่ยแบงค์นี่เป็นของคนไทยกับต่างชาติมันต่างกันนะครับถ้าเป็นของคนไทยถ้าทำอะไรไม่ดีกับคนไทยท่านไอ้รัฐบาลที่ดียังเขกหัวได้ยังบอกให้เองต้องคุณต้องทำอย่างนี้สิดอกกินดอกเบี้ยอย่างนี้ไม่ได้อะไรต่ออะไรไม่ได้ทำได้สั่งได้นะครับแต่พอมาเป็นของต่างชาติแล้วนะไปสั่งมันก็ไม่ได้ไม่ต้องดูอะไรแหละดูอย่างไอ้ตอนที่มีวิกฤตเรื่องข้าวรัฐไม่มีเงินจะไปจ่ายชาวนานะไปขอมันช่วยไหมล่ะไม่มีต้องใช้ออมสินนะแล้วก็เสร็จแล้วยังไงแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยว6เดือนได้กำไรกี่หมื่นล้านอ่ะ 20,000 ล้านครับ30,000ล้านนะถ้ามันแชร์กันนะแค่คนละรายละ 5,000 ล้านนั่นน่ะครับช่วยกสิกรได้แล้วแต่ไม่มีต้องไปพึ่งเงินรัฐไอ้นั่นของรัฐบาลอมสินกับนั่นนะเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีไหมไอ้ทีมเศรษฐกิจที่มันคิดที่จะเอาสิ่งที่ตกเป็นของรัฐนะไอ้เป็นของต่างชาตินะกลับเข้ามาเป็นของไทยตรงกันข้ามมันจะขายต่ออีกด้วยนะมันไม่มีปัญญาเลยแล้วนะแล้วอย่างหลายกิจการไอ้ธนาไอ้อะไรนะกระทรวงการคลังเนี่ยตัวดีนะฮะเป็นข้าราชการรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจกับค้าขายวะนะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมาทำโครงการนี้รัฐบาลให้มันดูโครงการนี้มันรู้อยู่อย่างเดียวคือขายเพื่อให้ประโยชน์ของไอ้ข้าราชการบางคนนะมันรู้อยู่แต่เพียงว่ากูจะขายเพื่อที่จะได้ประโยชน์ด้วยนะแล้วก็รับใช้ไอ้นักการเมืองบางคนด้วยได้ส่วนแบ่งก็โยนเศษเนื้อเศษกระดูกให้บ้างนะครับเรื่องมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะแต่นี้ก็มีข่าวว่ากระทรวงการคลังเองก็จะจ้างบริษัทที่ปรึกษามาดูเรื่องการลงทุนที่ดินมักกะสันเออนะครับอันนี้ผมพูดตัวไปนะไม่ใช่กระทรวงการคลังหรือใครนะครับใครก็ตามที่มันจะไปสร้างที่ไอ้จ้างบริษัทที่ปรึกษาครับอาจารย์ดร.วิชัยทราบดีมันก็ต้องได้คอมมิชชั่นนะแล้วกูได้เท่าไหร่อ่ะครับนะเนี่ยแล้วที่ดินมักกะสันเนี่ยนะที่อื่นๆนะตอนนี้คนเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับครับไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแล้วทำไมคุณไม่ไปมองในแง่นี้บ้างคุณจะไปพัฒนาอะไรอ่ะครับนะไหนจะไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้เศรษฐกิจชายแดนอะไรเงี้ยในกรุงเทพคนจะอดตายกันนะครับไม่ต้องดูอะไรดูอย่างข้างหน้าเขาเรียกอะไรนะตลาดคลองเตยอ่ะครับคนในตลาดขายของออกมาจะนอกถนนรถจะทับตายอยู่แล้วนะคนจะซื้อก็หาที่จอดรถไม่ได้นะครับแม่ค้าคนไทยทั้งนั้นนะแต่ไอ้ฝั่งตรงกันข้ามนะครับครับเป็นที่เปล่านะกั้นรั้วไว้อย่างดีเลยแต่มองทะลุเห็นมีเป็น 30-40 ไร่แล้วก็มีที่มีรถจอดอยู่ไม่กี่สิบคันห้าคันก็มีบางวันผมผ่านเพราะผมต้องผ่านทุกวันผมเห็นแล้วผมเศร้าใจอ่ะนะว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะครับนะมีใครดูแลคนไทยบ้างนะครับนะงั้นการแข่งขันของโลกเวลานี้แสดงว่าผู้นำต่างชาติหลายประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ยุทธศาสตร์ในการครอบงำผู้นำบางประเทศที่อ่อนแอแล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์โดยผู้นำคนนั้นไม่รู้ทันเลยว่าการเปิดช่องลักษณะนี้เป็นการทำร้ายประเทศตัวเองผมว่ารู้ทันไม่ใช่โง่หรอกไม่งั้นเป็นผู้นำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าความผูกความผูกพันต่อประเทศชาติประชาชนและความซื่อสัตย์ไม่มีแล้วเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องการเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจนะผมมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเล่มหนึ่งของท่านมหาเดชนะท่านพูดถึงเรื่องไอ้การเข้ามายึดครองพวกนี้ท่านก็บอกว่าพวกโปรตุเกสพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสพวกดัชเนี่ยเข้ามาในภูมิภาคนี้นะครับเข้ามาครั้งแรกก็เข้ามาค้าขายก่อนนะครับพอมันค้าขายเสร็จแล้วมันก็ยึดกิจการนะค้าขายไป
พอมันยึดกิจการค้าขายไปมันก็ยึดดินแดนไปด้วยในตัวพอมันยึดดินแดนด้วยในตัวมันยึดทุกอย่างเลยแล้วมันทำร้ายคนในชาตินั้นหมดนะอันนี้คือความเป็นจริงซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วประวัติศาสตร์เนี่ยนะใครที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปหันดูประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่ารัฐบุรุษที่แท้จริงของโลกอ่ะเขาพูดไว้เลยว่าไอ้คนชาติไหนที่มันไม่หันไปมองประวัติศาสตร์นะไอ้คนชาตินั้นไม่มีอนาคตผมพูดแค่คำต่อคำเลยของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์พูดเขาบอกว่าต้องก้าวข้ามความขัดแย้งประวัติศาสตร์คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งประวัติศาสตร์นี่ผู้นำประเทศพูดผู้นำประเทศพูดท่านอาจจะหมายถึงไอ้ตอนที่ขัดแย้งกันตอนเสื้อตอนอะไรพวกนั้นนะเสื้อหลักสีซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะท่านบอกให้มึงหยุดแค่นั้นนะพอแล้วตอนนี้กูจะพัฒนาประเทศแล้วนะมึงช่วยกันร่วมกันแค่นั้นก็จบไม่ต้องมานั่งฟังมีเพลงบ้าๆๆอะไรไม่รู้นะถ้าจะเอาให้คนรักชาติกันจริงๆนะก็เอาเพลงของหลวงวิจิตรวาทการมาเปิดสินะครับทำไมอ่ะไม่กล้าเปิดเหรอเพลงไหนครับพี่มีทุกเพลงอ่ะมีทั้งหลายเพลงเพลงรัชกาลที่6นะปลุกใจรัชกาลที่6ก็มีอะไรก็มีนะนั่นก็ปลุกใจให้คนรักชาตินะครับก่อนอื่นเนี่ยถามสิงคโปร์สิมันชาตินิยมหรือเปล่าแต่มีคำหนึ่งที่มักจะขัดแย้งกับคำว่ารักชาติก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติเขาไว้วางใจเชื่อมั่นประเทศไทยเพราะเดี๋ยวนี้มีมากกว่านี้คุณครับต้องให้เราต้องดูแลคนไทยและต่างชาติด้วยครับกลัวต่างชาติมันจะไม่แฮปปี้ในเมืองไทยนะทำไมไม่คนไทยไม่มาก่อนวะผมถามหน่อยทำไมคนไทยไม่มาก่อนยุทธศาสตร์ในการเข้าแทรกแซงของต่างชาติที่เข้ามาในรูปแบบของแนวทางวิธีคิดยุทธศาสตร์ที่เข้าไปฝังหัวให้กับผู้นำที่ขึ้นมาบริหารประเทศแล้วก็เปิดทางลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าในแง่ของสมองของคนไทยถูกยัดข้อมูลชิ้นหนึ่งของต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ยในฐานะที่ท่านก็อยู่ในด้านการศึกษาท่านมองว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมในการทำให้คนไทยคิดอย่างนี้ได้มันมีส่วนเยอะคือที่มีส่วนเยอะเนี่ยเพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือผู้นำประเทศเนี่ยในยุคเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นผู้นำซึ่งจบการศึกษาไปอย่างต่างประเทศเช่นจากยุโรปจากอเมริกาแล้วก็ได้แนวความคิดตั้งแต่วิธีการพัฒนาประเทศต้องเปลี่ยนจากเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมมาเป็นเทคโนโลยีบริการเนี่ยเราไปฝังความคิดนะเป็นทั้งระบบการศึกษาเนี่ยซึ่งเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยก็เพราะบางทีผู้บริหารเราเนี่ยคนนึงจบจากอังกฤษเอาสูตรอังกฤษมาไปเรียนอเมริกาจบอเมริกาเอาสูตรอเมริกามานะมันก็เลยกลายเป็นความสับสนนะฮะซึ่งทำให้เด็กเราแทนที่จะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะรุ่นพี่รุ่นน้องก็มาเปลี่ยนรูปแบบแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้สะกดภาษาไทยยังสะกดกันไม่ค่อยเป็นนะเกิดภาษาวิบัตินี่แนวคิดในการเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะไปยึดครองประเทศอื่นเนี่ยก็ใช้กำลังเช่นเกิดสงครามเนี่ยเอาทหารเข้าไปยึดประเทศนะฮะไปยึดตัวผู้นำไปเป็นผู้ปกครองแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องยึดอย่างนั้นแล้วนะครับคือยึดด้วยระบบเศรษฐกิจยึดด้วยระบบการค้าครับยึดด้วยระบบวัฒนธรรมยึดด้วยระบบทางการเงินครับนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ถูกต่างชาติเข้ามายึดเยอะครับนะอย่างที่ท่านอมรินทร์ได้พูดถึงว่าธนาคารของเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ธนาคารที่สามารถจะมองประโยชน์ของประเทศไทยแล้วเป็นธนาคารที่มองประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับนะมองประโยชน์แต่กำไรไม่ได้มองเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากที่จะต้องช่วยกันพัฒนาแต่มองว่าฉันจะทำประโยชน์ยังไงเอากำไรสูงสุดกับประเทศได้ยังไงไม่มีสัญชาติแล้วไม่มีความรักชาติแล้วอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงในท่านพูดธนาคารแล้วนะครับมีอยู่วันนึงผมทานข้าวกับผู้ใหญ่ท่านนึงท่านมักจะจัดงานการกุศลอยู่เรื่อยครับแล้วท่านก็โทรไปถึงผู้จัดการธนาคารใหญ่ธนาคารหนึ่งนะครับบอกว่าขอให้ช่วยงานการกุศลนิดหน่อยเถอะนะผู้จัดการธนาคารนั้นบอกร่างไงนะมั้ยครับบอกว่าพี่ตอนนี้เนี่ยผมอนุมัติไม่ได้ต้องโทรไปถึงต้องโทรไปสิงคโปร์คิดดูกันแล้วกันนี่ความจริงเลยนะที่พูดออกมาเนี่ยคือท่านผู้ชมก็สามารถใช้วิจารณญาณได้เลยว่าเวลานี้อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ไหนใช่ครับนะเราจะกลัวไปถึงหุ้นใหญ่ครับนะคนไทยพูดนะครับผมต้องโทรไปขออนุญาตที่สิงคโปร์ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ครับคือเราเวลาเรามองผู้บริหารธนาคารของไทยเนี่ยครับอย่างบางธนาคารเนี่ยผู้บริหารเป็นคนไทยก็จริงแต่อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยน้อยมากครับนะฮะแล้วก็คือเขาถือหุ้นน้อยด้วยนะครับน้อยด้วยตระกูลทั้งตระกูลอาจจะถือหุ้นไปถึง 10%
แต่ก็ยังตั้งมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ก็ยังให้